อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้พี่ซีซ่าจะมารีวิวเครื่องสำอางที่ถูกและดีนะคะเพราะว่ามีน้องๆบอกว่าพี่ซ่าช่วยแนะนำหน่อยเครื่องสำอางอะไรที่ถูกและดีบ้างนะคะก็ อันนี้จะมารีวิวบางตัวก่อนนะเพราะว่าจริงพี่ก็นึกแล้วพี่ก็รีวิวเลยแล้วมันยังมีอีกหลายชิ้นที่ยังไม่ได้เอามาแต่เอาบางอย่างไปก่อนนะก็อันดับแรกก็เป็นรองพื้นก่อนละกันนะคะก็เดฟลอนคัลเลอร์สเตย์เลยนะคะ24ชั่วโมงรองพื้นอันเนี้ยใครๆก็รู้ว่าใช้ดีมากนะคะก็เป็นรองพื้นของเดฟลอนจะติดทนกันเหงื่อกันมันปกปิดดีเยี่ยมแล้วก็หน้าไม่ดับระหว่างวันแล้วก็ปกคือโอเคมากๆค่ะตัวเนี้ยแล้วก็หน้าราคาไม่แพงรู้สึกประมาณ500นิดๆ นะคะก็เดฟลอนคัลเลอร์สเตย์อันนี้นะคะคือรองพื้นที่มันไม่แพงแล้วก็ส่วนแป้งตัวปะแป้งฝุ่นเนี่ยนะคะพอเราทารองพื้นเสร็จแล้วต้องทาแป้งฝุ่นใช่มั้ยทีนี้แป้งฝุ่นน่ะตอนเนี้ยใครๆอ่ะไม่รู้จักก็ไม่ใช่แล้วแหละก็คือทุกคนน่าจะรู้จักก็คือสีจันทร์ทรานสลูเซนต์นะคะก็เป็นแป้งฝุ่นที่คุมมันได้ดีหน้าไม่ดับระหว่างวันแล้วก็คือโอเคค่ะทาแล้วสีรองพื้นก็ไม่เพี้ยนนะคะนี่แล้วก็ราคาถูกมากอันเนี้ยอันเล็กอ่ะพี่ซ่าซื้อเซเว่นรู้สึก99 บาทหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ถ้าจะมีอันใหญ่ก็200 กว่าบาทก็ถูกมากนะคะก็เมื่อก่อนใช้ลอล่ามาซีอยู่ตลอดแต่ตอนนี้ก็หันมาใช้อันนี้บ้างอะไรบ้างนะคะก็ของเขาดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแป้งแข็งเนี่ยที่ถูกและดีอ่ะคือนี่ไงล่ะแป้งไดโนเสาร์นี่วันนี้พี่ก็ทาแป้งไดโนเสาร์นะรู้เปล่าอันนึงเท่าไหร่อ่ะอันนึง100 กว่าบาทเองรู้สึกนะคะ100-200นี่แหละก็โอเคก็ถ้าเทียบกับราคาก็โอเคเลยที่ถ้าทาแล้วหน้าก็ผ่องหน้าก็วาวเด้งดีนะคะแบบว่าซื้อแบบไม่คิดมากอ่ะเนี่ยนะคะส่วนตัวต่อไปเป็นบรัชนะคะของ ELFอันนี้เป็นครีมนะคะคือเราเอามาทาเป็นปัดแก้มได้ทาเป็นลิปได้นะคะก็อันนึงประมาณ200 บาทได้ของ ELF นะคะก็ใช้ดีใช้นานใช้ทนนะคะส่วนตัวต่อไปเป็นแป้งไฮไลท์ของ LDM ตัวนี้นะคะก็ทาให้หน้าดูฉ่ำน้ำดูหน้าพุ่งดูแบบว่าหน้าวาวๆโกลๆแบบเกาหลีนะคะก็ตัวนี้นะคะสนุนราคาประมาณ100 กว่า 200นะคะแล้วแต่เนี่ยใช้ดีมากนะคะทาแล้วหน้าดูวิ่ง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 เลยนะคะเดี๋ยวจะสมาชเห็นไหมคะว่ากระทบแสงปุ๊บนางจะดูแบบเผยออร่าขึ้นมาทันทีนะคะใช้ดีจริงๆค่ะตัวต่อไปอ่ะคอนซีลเลอร์กบสิวรอยสิวรอยแพนด้าใครมีกระมีรอยสิวดำหรืออะไรเงี้ยก็ใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นของเลฟลอนเหมือนกันค่ะคัลเลอร์สเตย์นะคะราคาก็ไม่กี่ร้อยเหมือนกันที่ถ้าจำไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่ไม่แพงแล้วก็ใช้ดีนะคะตัวนี้นะต่อไปนะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะอันนี้ใครๆก็ต้องรู้จักอยู่แล้วของมิสทีนเขาก็ดีทั้งหลายแบบอะทั้งหลอดสีเหลืองนี้แล้วก็ที่เป็นหลอดสีเงินของใครหลายๆคนที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะจะเป็นของมิสทีนอะคือเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วท่านในเรื่องของอายไลเนอร์ว่าใช้ดีจริงๆนะคะปึกทนไม่แพนด้านะคะทีนี้เขียนคิ้วก็ต้องยกให้กับคอสลุคนะคะจริงๆก็ดีหลายแบรนด์แหละแต่คอสลุคเนี่ยอันนี้ก็ทำคล้ายอนาสตาเซียรู้สึกแต่ว่าเป็นหัวเล็กอะไรเหมือนกันนะคะแต่ราคาประมาณ200เองค่ะอันนี้ทีนี้อายไลเนอร์ที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ของดีก็มือดินดานะคะอันนี้ก็คุณภาพก็โอเคนะคะแท่งนึงรู้สึกว่า100 กว่าบาทเองนะคะนี่ก็ใช้ได้นานแต่อันที่พี่ซีซ่าใช้เป็นเจลไลเนอร์ที่ใช้อยู่ตลอดใช้มันนานมากตั้งแต่รู้จักอันเนี้ยมาก็ยัง
ก็ยังใช้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็คือ Intuit นะคะเป็นเจลไลเนอร์อันนี้เป็นอายไลเนอร์อันนี้เป็นเจลไลเนอร์นะคะมีเนื้อเจลก็จะติดแน่นติดทนติดดำแล้วหลายคนก็ถามตลอดเลยว่าพี่ซะเวลากรีดเวลาสอนอะไรเงี้ยใช้อะไรใช้อะไรก็เนี่ยนี้นะคะ Intuit เป็นเจลไลเนอร์นะคะอันนึงรู้สึก200ประมาณ200ใช้ดีมากทีนี้ลิปสติกลิปสติกแน่นอนแบรนด์นี้ใครๆก็ต้องรู้จักก็คือนี่ Wet n Wild นะคะ Wet n Wild เป็นลิปสติกที่เลิศมากคุณภาพเกินราคาจริงๆนะคะแท่งหนึ่งตอนนี้ก็ตกแท่งหนึ่งประมาณ130หรืออะไรนี้นะคะแต่ใช้ดีทาแล้วติดสวยสีสวยเนื้อกำลังดีนะคะเป็นเนื้อเม็ดที่กำลังดีไม่ได้เม็ดจนแห้งมากนะคะแล้วก็สีสวยแล้วก็อะไรล่ะจะพูดอะไรแล้วลืมนั่นแหละก็คือสีสวยสีติดทนแล้วก็กูรูหลายคนก็แนะนำนะคะใช้ดีจริงทาแล้วปากก็ไม่ดำอะไรเงี้ยก็คือโอเคเลยนะคะสีที่พี่ซ่าใช้อยู่บ่อยๆก็คือติ้งพิงค์นะคะ 901B แล้วก็Just Peachy 903C นะคะเอาล่ะวันนี้มารีวิวแค่นี้เพราะว่าพี่นั่งแล้วพี่ก็นึกขึ้นได้พี่ก็รีวิวเลยพี่ก็เอาหยิบอะไรที่มันใกล้ๆมือนะคะเป็นเครื่องสำอางที่ราคาถูกแต่ใช้ดีแล้วพี่ใช้มาแล้วพี่อะไรมาแล้วพี่ทดสอบมาแล้วแล้วพี่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่บอกไปเมื่อกี้ใช้ดีจริงๆนะคะก็นี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนี่พูดจากประสบการณ์เลยแต่ก็ยังมีอีกหลายชิ้นซึ่งมันก็อยู่ในกลุ่มคลังแสงของพี่นะเครื่องสำอางแต่ไม่ได้เอามาเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวเพิ่มเติมนะคะวันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ค่ะอัสสลามุอะลัยกุม